elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheilua. ภาพยนตร์ขาวดำเรื่องนี้เป็นการบันทึกชีวประวัติและความทรงจำของบุคคลที่มีชื่อเสียงของฟินแลนด์โดยสร้างจากเรื่องจริงของ OLLI MAKI นักมวยชื่อดังของฟินแลนด์ที่ได้เป็นแชมเปี้ยนฟีเจอร์เวทในปี1962ชีวิตเล็กๆของ OLLI MAKI ผู้มีความสามารถแต่ถ่อมตัวได้เปลี่ยนไปเมื่อเขากลายเป็นคนดังระดับชาติและกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟินแลนด์ปัญหานั้นมีอยู่อย่างเดียวคือเขากำลังมีความรักบนสังเวียนฟินแลนด์ก็ต้องชกกับอเมริกาแต่นอกสังเวียนมวยกับความรักคือสิ่งที่ต้องมาประทะกัน The Happiest Day in the Life of OLLI MAKI เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของจูโฮคูออสมาเนนที่ได้รับรางวัลเอิงเซอร์แตงเครกาไพรส์จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี2016ด้วยครับPaskin hetki rakastua. No, joo. Nyt sä kasaat itse. Joo, ei kiitos paljon.